โอ้โหลมพัดแรงมากๆสำหรับวิดีโอนี้นะคะจะเป็นวิดีโอที่จะพามาดูดอกไม้แต่ว่าไม่มีดอกไม้ให้ดูแล้วนะเพราะว่าดอกไม้เขาร่วงไปหมดแล้วแต่ว่าปุ๋ยก็อยากจะให้ดูว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยเขามีการเจริญเติบโตแล้วเขาก็แข็งแรงขึ้นเขาอาจจะสู้หน้าหนาวนี้ไปได้แบบว่าสบายๆแล้วปีหน้าดอกไม้เขาก็จะบานแล้วก็สวยมากขึ้นเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะดอกไม้ที่ปุ๋ยพูดถึงนี่นะคะก็คือเคลมาติสค่ะเป็นดอกไม้ที่มีหลากหลายสายพันธุ์มากดอกมีหลากหลายสีมากนะคะตอนนี้ที่บ้านปุ๋ยมีอยู่2ต้นนะคะก็จะเป็น2สายพันธุ์นี้นะแล้วก็ถ้าเมืองไทยก็จะเรียกดอกนี้ว่าดอกคำปองน้อยนะคะซึ่งสามารถปลูกได้ที่เมืองไทยด้วยและนี่ก็เป็นเคลมาติสอีก1สายพันธุ์นะคะที่ปุ๋ยปลูกเอาไว้นะคะอันนี้ก็คือแปะเขาไว้บนต้นเชอร์รี่ค่ะแต่ดูท่าทางจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยแข็งแรงแค่ไหนก็ไม่รู้เพราะว่ายอดของเขาแขนงของเขาไม่มีการแตกใหม่เลยแล้วก็พอมาอยู่ตรงนี้เขาจะโดนลมพัดเยอะอะค่ะแล้วช่วงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแดดแรงมาก30องศานอร์เวย์30องศานะคะแบบคือเหลือเชื่อมากแล้วก็ทำให้ใบของเขามันไหม้ด้วยค่ะแต่ก็รอดูปีหน้าเนาะอาจจะรอดหรืออาจจะตายหรืออาจจะยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีจ้าตอนแรกที่ซื้อเขามานะคะปุ๋ยก็เอามาลงดินตรงนี้เลยแล้วก็ช่วงปลูกแรกๆอะค่ะเราก็จะลดน้ำเขาเยอะหน่อยแล้วตอนนั้นที่ซื้อเขามาเนี่ยดอกเขาเยอะมากเลยค่ะดอกเขาเยอะมากแล้วดอกเขาใหญ่มากสวยมากแต่ตอนนี้ดอกเขาโรยแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเดือนกันยาแล้วอะค่ะก็ไม่มีดอกแต่มีความโชคดีนะคะพอปลูกมาเรื่อยๆเขาก็เริ่มแตกแขนงใหม่อันนี้เป็นแขนงใหม่ที่เขาแตกออกมานะคะคือดีใจมากเลยอ่ะคือเราปลูกแล้วต้นไม้รอดอ่ะคือมันแฮปปี้ไงเนี่ยค่ะพอเขาแตกแขนงใหม่มาเขาก็จะมีดอกใหม่ขึ้นมาด้วยสวยมากๆอ่ะเป็นดอกสีม่วงนะคะแต่ตอนนี้ดอกเขายังเล็กอยู่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนะเวลาดอกเขาบานแล้วแบบคือดอกเขาใหญ่แค่ไหนเนี่ยค่ะนี่ยังตูมอยู่ยังไม่บานเลยแล้วก็โชคดีอีกอันนึงก็คือเขามีแตกแขนงใหม่ข้างล่างค่ะนี่ค่ะอีกแขนงหนึ่งที่เขาแตกออกมาใหม่โชคดีมากๆเลยนี่ก็คิดว่าจะมีดอกให้ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าดอกเขาโตแล้วปุ๋ยจะมาถ่ายอัปเดตให้อีกทีนะก็ผ่านมาแล้ว1อาทิตย์นะคะตอนนี้ก็ดอกไม้ใบหายไปแล้วค่ะเหลือแค่2ใบเพราะว่าที่บ้านลมแรงมากค่ะลมแรงมากทุกวันเลยแล้วก็ฝนตกหนักทุกวันก็เลยทำให้ดอกไม้ของเรามันเหลือแค่2ใบแต่ไม่เป็นไรนะคะก็ยังมีดอกนี้ที่กำลังจะบานนะคะแล้วก็ดอกนี้ด้วยแล้วก็ดอกนี้แล้วก็มีด้านในอีกดอกหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะตอนที่เขาบานก็ผ่านมาแล้วนะคะ4วันวันก่อนนี้เหลือ2ใบนะคะวันนี้เหลือแค่ใบเดียวแล้วเพราะว่าลมแรงมากๆแล้วดอกนี้ก็บานแล้วจ้าสวยมากๆเลยดอกนี้ก็เริ่มบานแล้วค่ะดูสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงมากด้วยโอ้โหลมพัดแรงมากๆเลยนะคะนี่นะคะดอกของเขาก็จะโตจริงๆแล้วเขาโตมากกว่านี้นะคะก็ต้องรอดูปีหน้านะเพราะว่าปีนี้มันก็หมดฤดูร้อนไปแล้วเนาะก็จะเข้าฤดูหนาวแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตปีหน้าเลยดีกว่าว่าต้นไม้เขาโตมากขนาดไหนก็คลิปนี้ขอจบวิดีโอไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ